ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองอีกหนึ่งเส้นเลือดฝอยแห่งแม่น้ำโขงที่เปรียบเสมือนมดลูกที่ปลาจากแม่น้ำโขงจะขึ้นมาวางไข่ที่นี่และเป็นแหล่งทำมาหากินของคนลุ่มน้ำแห่งนี้ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากแต่ก่อนและชุมชนก็ต้องหาแนวทางในการฟื้นฟูแหล่งปากท้องของตนเองลุ่มน้ำสงครามมดลูกแห่งสายน้ำโขงที่นี่บ้านเราในส่วนในอยู่ในชุมชนเนี่ยเป็นคนของอยู่ในตำบลสำโขงนะคะอยู่บ้านสำโขงตำบลสำโขงในตำบลสำโขงเนี่ยล้อมรอบด้วยเป็นแม่น้ำโดยใช้วิถีชีวิตคือใช้วิถีชีวิตของแม่น้ำสงครามเป็นหลักคืออยู่กับแม่น้ำสงครามเดิมเลยเนี่ยเราใช้แม่น้ำสงครามเนี่ยดำรงชีวิตของเราคือหาปลาฤดูหน้าน้ำเราก็หาปลาพอฤดูทำนาแล้วก็ขึ้นไปทำนาอาชีพหลักเลยก็เป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นประมงพื้นบ้านหาปลาเดิมเลยที่เราใช้คือเช้าเย็นเนี่ยชาวบ้านก็จะลงแม่น้ำสงครามหาปลาพอช่วงหน้าแล้งปลาที่ขึ้นจากแม่น้ำสงครามมันก็จะไปอยู่ตามห้วยหนองคลองบึงชาวบ้านก็จะไปหาปลาในส่วนนั้นแต่พอหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นน้ำสงครามก็จะนำปลาขึ้นมาแล้วก็จะเป็นปลาหลักๆเลยเนี่ยถ้าเป็นหน้าน้ำเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวใหญ่แต่ช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็จะเป็นปลาตัวเล็กหน่อยแล้วพอหลังจากที่เราได้รับผลกระทบในช่วงประมาณ 5-6 ปีหนักๆมาเนี่ยผลกระทบก็คือแม่น้ำสงครามเนี่ยจะไม่ท่วมเพราะว่าตามหลักแล้วแม่น้ำสงครามจะท่วมก็คือแม่ได้รับจากแม่น้ำโขงไหลขึ้นมาก็คือน้ำโขงไหลขึ้นมาแล้วก็มาเจอน้ำจากข้างบนจากจังหวัดข้างบนนะคะไหลขึ้นมากระทบกันตอนนี้มันก็จะเป็นให้เป็นแม่น้ำมันก็จะเป็นแม่น้ำท่วมแต่พอช่วง 4-5 ปี 5-6 ปีไม่เนี้ยมันน้ำจะไม่ท่วมเพราะว่าแม่น้ำโขงจะเปลี่ยนนะคะฤดูแล้งน้ำโขงจะขึ้นทำให้น้ำสงครามก็ขึ้นด้วยฤดูฝนน้ำโขงลดน้ำสงครามก็ลดด้วยมันเหมือนกับมันกลับฤดูกลับมันก็เลยทำให้คือทรัพยากรปลาเนาะคือที่จากที่มันจะขึ้นมาตามน้ำกับแม่น้ำโขงเนี่ยมันไม่ขึ้นมามันหายไปชาวบ้านก็ลำบากหากินลำบากคืออย่างช่วงที่เราหาปลาเนี่ยบางวันเนี่ยประมงเนี่ยจะลงหาปลาเนี่ยบางวันเนี่ย 3-4 วันเนี่ยก็ไม่ได้ก็มียังเคยได้คุยกับประมงที่เขาลงหาปลาเป็นอาชีพเขาตอนนี้อยู่นะบางวันเนี่ย3คนเนี่ยได้ปลาตัวเดียวก็มีพอได้รับผลกระทบตอนนี้ยังอยู่ที่มันยังอยู่ที่คำถามของผมเกี่ยวกับความเป็นมาคนในพื้นที่กับน้ำคือเราอาศัยน้ำแม่น้ำสงครามคำว่าอาศัยเนี่ยคืออุปโภคบริโภคก็ผันน้ำสงครามขึ้นมาแล้วอาชีพประมงก็ไปหาปลามาแล้วก็การเกษตรแล้วก็ใช้น้ำสงครามขึ้นมาก็คือเราใช้แม่น้ำสงครามในพื้นที่เราใช้แม่น้ำสงครามเลยในการดำรงชีวิตเนี่ยเราใช้แม่น้ำสงครามเติมเลยฤดูทำนาก็ทำนาฤดูน้ำหลังจากทำนาเสร็จก็ลงหาปลาคืออาชีพประมงแต่พอมันรับผลกระทบอย่างเงี้ยอาชีพประมงนี่มีน้อยหายไปเยอะเลยชาวบ้านปากยาแต่อดีตนะครับอดีตนี่น้ำสงครามเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่เลยนะครับเส้นเลือดใหญ่เลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยการทำนาแทบจะไม่มีครับหาปลาอย่างเดียวหาปลาไปแลกข้าว
เพราะตรงบริเวณนี้นะครับแต่ก่อนสมัยก่อนจะเป็นท่าเรือบ้านผมก็เรียกเรือกระแซงแต่ภาษาภาคกลางเรียกเรืออะไรผมไม่ทราบนะครับมันจะเป็นจุดถ่ายสินค้านะครับอยู่นี้มันจะมีเกวียนมาจากทางจังหวัดสกลนครนครพนมสมัยก่อนการคมนาคมมันไม่สะดวกนะครับใช้เกวียนนะครับใช้เกวียนปากยามเราก็มีปลาร้ามีเกลือนี่ไปเอาอยู่ท่าสะอาดนะครับบ่อหงเฮดล่องใส่เรือกระแซงลงมาครับแล้วก็มาขนถ่ายจากสกลนครก็มาซื้อสินค้าจากปากยามเนี่ยไปสมัยก่อนนะครับเป็นจุดถ่ายสินค้าเลยครับอยู่ตรงนี้คือพอช่วงปลาน้ำสงครามหายไปแล้วน้ำมันก็ขึ้นมาไม่มากขึ้นมาแต่ว่าแป๊บเดียวก็ลงทางด้านชุมชนเนี่ยพอเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้ำสงครามอย่างเงี้ยชุมชนเนี่ยผู้นำของชุมชนนี่ก็ทำเป็นเขตอนุรักษ์ทำเป็นเขตอนุรักษ์แต่ละหมู่บ้านเนี่ยในลุ่มน้ำสงครามเนี่ยทุกหมู่บ้านจะมีหนองน้ำที่ต่อออกไปจากน้ำสงครามเกือบทุกหมู่บ้านแต่ทุกหมู่บ้านเขาก็จะทำเป็นเขตอนุรักษ์อย่างของพี่เนี่ยชุมชนของพี่เนี่ยมันจะมีหนองน้ำที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยประมาณ400ไร่คณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าชาวบ้านเนี่ยรวมกันพวกพี่เนี่ยรวมกันเนี่ยกันหนองน้ำตัวนั้นประมาณ50ไร่ทำเป็นเขตอนุรักษ์ขอสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมงมาปล่อยทำเป็นเขตอนุรักษ์ของบ้านพี่ก็คือทำเป็นเอาแบบความรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยที่เอากอไผ่ที่มันอยู่ในป่าบุ่งป่าทามลงไปในหนองน้ำทำเขาเรียกทำเป็นบ้านปลาไว้ให้ปลาอาศัยในช่วงน้ำท่วมเนี่ยในหนองน้ำนั้นน่ะน้ำมันจะท่วมมันก็ปลามันก็จะเข้ามาช่วงนั้นพอช่วงน้ำลดปลามันจะเข้าไปอยู่ในกอไผ่หรือว่าบ้านปลาที่พวกพี่ทำไว้เนี่ยที่ชุมชนพากันรวมตัวทำไว้อ่ะมันก็จะอยู่ปลาก็จะเข้าไปอาศัยในตัวนั้นการประมงยังทำเหมือนเดิมนะครับการประมงแต่ว่ามันจะมีอาชีพหนึ่งขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านปากยามจะอาศัยหาปลาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทำนาครับแต่ทีนี้พักหลังๆมาปลาก็ลดน้อยถอยลงเนาะเลยมาทำนาปังครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามกับเราเนี่ยเป็นนาปังครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนในป่าบุงป่าทามอุดมสมบูรณ์มากครับแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นนาปังหมดแล้วครับผมโอ้สมัยก่อนนะผมยังเด็กนะกับตอนนี้63ราวฟ้ากับดินครับสมัยก่อนผมเป็นเด็กนะมีคุณตาผมเป็นพ่อของแม่ผมเนี่ยเขาทำกัดนะครับทำกัดกัดสมัยก่อนเขาจะไม่ใช้ตะข่ายเขียวนะเขาใช้เป็นไม้ไผ่ครับไม้ไผ่เป็นนิ้วมีนิ้วเรามาสานต่อๆกันแล้วไปกัดตรงเขาเรียกภาษาบ้านผมเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกสายห่องครับเรียกว่าคลองอ่ะคลองเข้าไปเป็นสาขาหนึ่งของน้ำสงครามนะครับเข้าไปกัดไว้เนี่ยโอ้โหปลาเนี่ยครับเอาขึ้นไม่บาดไม่ไหวครับเรือผีหลอกเรือแนบสมัยก่อนนะครับพายเรือไปเนี่ยปลากระโดดขึ้นเรือเนี่ยเรือล่มก็มีครับจนเรือล่มปัจจุบันถ้าเปรียบเทียบนะครับปลามีอยู่10ตัวสมัยก่อนเดี๋ยวนี้จะเหลือสักครึ่งตัวผมว่าคือในเขตอนุรักษ์ของพวกพี่นี่ที่ทำไว้นะคะในห้ามไม่ให้หาปลาในเขตอนุรักษ์ตัวนี้แต่พอช่วงหน้าน้ำปลามันก็จะออกไปจากเขตอนุรักษ์ก็ให้ชาวบ้านหากินได้ปกติชุมชนแห่งนี้เมื่อก่อนการทำประมงคืออาชีพหลักและการแปรรูปปลาด้วยการถนอมอาหารเป็นปลาร้าคือสินค้าหลักที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนเรื่อยมาแต่ในปัจจุบันปลาเหลือน้อยชุมชนจึงต้องหาทางออกให้กับตนเองย้อนมันน้ำกับบ่หลายนี่แล้วน้ำบ่หลายน้ำมันบ่หลายปลามันกับบ่หลายบอกเป็นจังไดมันกับบ่ค่อยมีปลาก็อื้อเด็ดอย่างเนาะผู้มือนี่เนาะ
มันบ่หลายคือแต่เก่าเฮ็ดเป็นลักโอ้ยเป็นเอือบสิหีบพุ่นนะบ่มีหายเด้ตาลายอีหลีตะกี้ถ้าผู้เป็นน้อยนุ่มกุมารก็สิเฮ็ดนั่นแหละคันมันมีตาเนาะคืออย่างแม่นี่ก็ได้เฮ็ดป่ะเฒ่าแล้วเฮ็ดแต่ได้กินบ่มีปลาก็ซื้อน้ำปลากินแล้วคันบ่มีน้ำปลาที่ประลดประล่อยไปพุ่นเลยพี่ไข่แม่บ่ได้เอาไข่ออกข้าเจ้ากลับไปทุ่งจังรวมจังได๋ครับคือเพื่อนซุมื้อนี่หั่นได้ปลามาซิเออส่วนมากข้าเจ้าแล้วเฒ่าแล้วให้แล้วนะข้าเจ้าบ่มีใหญ่เฮ็ดข้าเจ้าเฮ็ดประเดี๋ยวใส่หั่นไว้ไปกินแล้วกินกับข้าเพราะว่าบ้านเฒ่าหั่นซื้อบ้านเฒ่าน่ะมันเป็นมาตะโดดแล้วเป็นบ้านแม่นางบ่อึดป๋าตําประเดี๋ยวกินมาตะพอตะเมตะปูตะย่าข้าก็คือทอดกันมาแต่ก่อนเขาจะเฮ็ดเขาจะบ่ได้ใส่แบบนี้หรอกมันหลายเขาจะใส่องค์จะหันองค์นี่ไงให้แสนจากบ้านนั้นก็เห็นอยู่องค์ใหญ่เนียนหลายๆนะแล้วซุมื้อนี่ก็มักใส่นี่เลยมันบ่ค่ะซุมื้อนี่ก็มักใส่นี่เพราะว่าโบราณจริงๆเลยบ่มีองค์อ่ะจะเฮ็ดใส่มันบ่หลายเขาเฮ็ดแน่เขาจะครับก็มักใส่วัตถุของเฮามันบ่หลายล่ะเฮาก็แพ็คใส่เพราะว่าเฮาบ่อยากให้มันคือบ้านเฮาสิเอาปลาสดมาเฮ็ดไปได้เนื้อมันก็แซ่บแล้วก็เป็นปลาแม่น้ําสงครามเฮาบ่เป็นปลาเลือดเลี้ยงแล้วก็บ่เป็นปลาเคลื่อนจ้ะเป็นปลาแม่น้ําสงครามมันจะแตกต่างจากหมู่อื่นมันแซ่บเขาเรียกว่ามันแซ่บหอมๆจ้ะแล้วเฮ็ดไปแดกเฮาต้องใส่ปลาสดถ้าเป็นปลาที่มันบ่สดเฮาก็เอาไปเฮ็ดพวกน้ําปูน้ําปลาแบบนั้นเฮ็ดน้ําปลามาแปรรูปเฮ็ดน้ําให้สมไว้ก่อนหน้าที่ทำปลาน่ะเพราะว่าปลามันเยอะพอปลามันเยอะแล้วเขาก็ต้องมาทำเป็นถนอมอาหารไว้รับประทานนะให้มันนานๆขึ้นคือเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีนึงหลังจากที่ทำปลาแล้วก็ทำปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นเขาไว้หลักๆเลยอ่ะที่ทำปลาเพื่อว่าเอาไว้รับประทานไว้เป็นการถนอมอาหารเอาช่วงนี้น่ะไม่เหลือทำปลาเพราะว่ามันน้อยได้น้อยคือได้อะถ้าทำปลาเนี่ยคนหนึ่งได้มันจะได้ทำปลาแค่ช่วงฤดูฝนช่วงฤดูฝนที่มันจะเป็นเขาเรียกอะหน้าน้ำอะพอน้ำมามันก็จะได้ไม่นานนะช่วงฤดูฝนมันจะได้ปลาไม่นานทำปลาก็จำหน่ายได้ไหมมันก็เป็นบางช่วงเป็นบางปีที่จะพอไว้รับประทานเหลือรับประทานแล้วค่อยจ่ายขายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนน่ะมีเป็นกลุ่มปลากลุ่มปลาเหมือนที่บ้านปะยามก็มีกลุ่มปลานะคะที่สามผงนี่ก็มีพอมารับผลกระทบอย่างเงี้ยปลามันหายากไม่ได้กลุ่มปลาเนี่ยก็ล้มเลิกไปแต่ว่ามันก็จะมีแค่เป็นแต่ของครัวเรือนของครัวเรือนของตัวเองพอหามาได้พอเหลือรับประทานมันก็ทำแค่เป็น1โล2กิโลอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเขาก็จะทำกันและอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่กลายเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของขึ้นชื่อของคนรุ่นนักสงครามนี้ก็คือการทำปลาส้มที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้หล่อเลี้ยงคนในชุมชนและครอบครัวมันก็เป็นแต่เริ่มเฮ็ดมามันก็ได้ป่าภาคกลางมาอยู่แล้วแต่ว่าป่าบ้านเฮามันก็ยังพอมีอยู่ปัจจุบันนี้มันบ่มีได้ขึ้นแล้วได้ว่าอึดได้บ่อึดได้เพราะว่ามันได้แต่แค่เฮาเอามาบริโภคเล็กๆหน่อยๆครับแล้วก็คนที่ไปซอกไปหาเพิ่นก็บ่ค่อยได้หั่นน่ะเพิ่นก็บ่อยากไปมันบ่คุ้มค่าเนี่ยมันได้ผัดเป็นฤดูป่าฟักไข่หยังเพิ่นผัดหามบ่ให้ล่างอวนล่างหยังหั่นนะแค่แต่ไปใส่ไอ้ด่างใส่หยังก็ได้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 
ได้ซ้ำกินมันบ่มีพอสิได้เป็นเศรษฐกิจครับเพราะว่าขนาดอยู่สีสงครามที่ว่าปลาส้มสีสงครามเนี่ยมันบ่แม่นอยู่สีสงครามมันอยู่บันทาโบสุดเด็ดพ่อแม่แม่เฮ็ดเดี๋ยวนี้แม่85ปีแล้วแต่ก็เพิ่นก็พาเฮ็ดเอาเล่าเรื่องเฮ็ดเสร็จแม่งเป็นยามเลยวันนี้เฮาก็เฮ็ดไปพร้อมเฮาก็ไปขายอยู่ตลาดไทยลาวครับท่าอุเทนกับไทยลาวท่าพนมครับอ๋อเป็นผู้เฮ็ดป๋านี่เฮาก็เป็นเฮ็ดส่งไอ้ต่างประเทศวันนี้เฮาก็มาหมักข้าวเฮาก็มาหมักข้าวเหนียวมาแซ่ข้าวเหนียวแล้วเฮาก็มา1หนึ่งแล้วเฮาก็มาเซน้ำอีกเครื่องหนึ่งให้มันเข่าง่ะอันผู้หนะแล้วเฮาก็บ้านเฮ็ดไอ้ปรุงเข่าแล้วเฮาก็ล้างป่านี่เฮามาเข้มมาจางเฮาก็ล้างเอาล้างแล้วก็เฮาก็ไปยัดใส่ท้องมันเข่าที่เฮาปรุงแล้วหนะแล้วเฮาก็แพ็คลงถังเอาไว้คืนหนึ่งอ่ะสองคืนกับพอดีขายเลยกะมู่เพิ่นกับมะขวดจังสี่แล้วเพิ่นก็ได้เงินเมื่ออันเท่ากับเหลือเพิ่นละเท่าใดเท่ากับเอาหะนะปัจจุบันเนี่ยหาปลายากบางวันนี่ลงไปเนี่ยไม่ได้เลยก็มีพี่เคยลงไปเก็บข้อมูลเนี่ยพี่ทำงานวิจัยเนี่ยเก็บข้อมูลมีบ้านศรีบุญชัยแล้วก็บ้านสำผงพี่เคยไปเก็บข้อมูลกับประมงที่ลงไปหาปลาในน้ำสงครามเนี่ยมีวันหนึ่งที่พี่ลงไปน่ะ3คนที่เดินขึ้นมาน่ะได้ปลาโจกตัวเดียว3ขีดที่จากพวกเราที่อยู่กับลุ่มแม่น้ำจากน้ำสงครามอะไรอย่างเงี้ยที่เราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงนี่เห็นได้ชัดก็คือช่วงที่น้ำโขงลดน้ำโขงลดจากไหนเราก็รู้ว่ามันลดจากเขื่อนใช่ไหมที่เขาสร้างเขื่อนที่จีนทำให้น้ำขึ้นน้ำลงผิดปกติผิดฤดูกาลแต่ก่อนน่ะในแม่น้ำสงครามนี่ก็พากันยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าเออก็คิดว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติแต่พอทีนี้น่ะ5ปีย้อนกลับไปเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งที่เมษาจากที่เราเคยมีหาดมีดอนตามน้ำสงครามเนี่ยจะพากันไปเที่ยวตามหาดตามดอนอะไรอย่างเงี้ยปีนั้นน่ะมีช่วงเมษาน่ะน้ำขึ้นหาดดอนที่เราเคยไปเที่ยวนี่ไม่มีหายเริ่มตั้งแต่ปีนั้นมาชาวบ้านก็คอยสังเกตว่าน้ำมันขึ้นมันลงพอน้ำขึ้นน้ำลงก็เลยบอกว่าเกิดจากอะไรก็บอกว่ามันก็จะมีเครือข่ายของเราพากันลงเก็บข้อมูลทำงานวิจัยอะไรเนี่ยก็ว่าเกิดจากการสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงลดแม่น้ำโขงขึ้นอะไรเนี่ยด้านผันผวนของแม่น้ำโขงทำให้แม่น้ำสุขามเราก็เปลี่ยนไปด้วยรับผลกระทบไปด้วยปัญหาความเปลี่ยนแปลงแม้แต่สายน้ำก็เปลี่ยนแปลงนะครับน้ำบ้านผมเนี่ยน้ำสุขามแต่ก่อนเนี่ยเวลาขึ้นมันก็จะขึ้นเลยนะเวลาลดมันก็ลดเต็มที่ของมันช่วงที่ลดมั่งขึ้นมั่งเนี่ยมันจะเป็นช่วงของเดือนสิงหากรกฎาคมสิงหากันยาพวกนี้น้ำจะขึ้นลงๆแต่ขึ้นไม่ใช่ว่าขึ้นวันสองวันแล้วลดไม่ใช่แต่ปัจจุบันนะครับวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลดเรากะไม่ถูกใช่ไหมไม่ถูกครับเดี๋ยวนี้ปลามันงงครับครับเรื่องมันก็เป็นการวางไข่ครับประมาณนี้ใช่ครับมันพูดยากนะครับปีที่แล้วเนี่ย2ปีที่แล้วปลาน้อยจริงๆปีนี้ยกตัวอย่างพวกลงขาลงอะไรเนี่ยหรือสะดุ้งใหญ่เนี่ยยกยอใหญ่เนี่ยปีนี้ได้เยอะกว่าปีที่แล้วครับแต่ว่าจะให้เหมือน 3-4 ปีหลังไม่เท่าครับเพราะ3ย้อนกลับไป
จาก3ปีนี้ย้อนกลับไปปลาจะเยอะกว่านี้ครับแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาน้อยปีนี้เยอะขึ้นมาครับก็เดาไม่ได้สาเหตุผมมองว่าสาเหตุของมันอยู่ที่น้ำด้วยเพราะ3ปีมาเนี่ยน้ำน้อยครับน้ำน้อยข้อดีนะครับขนาดผมมีแพอยู่ลำเดียวนะแขกลงแพปั๊บเนี่ยเขาจะถามหาเลยนะปลามีไหมปลาตากแห้งมีไหมบางทีลูกค้ามาเนี่ยไม่มีให้เขาครับครับบางทีถ้าเกิดแม่บ้านผมพอมีเวลาก็ได้ทำนะครับทำพวกปลาพวกปลาตากแห้งเนี่ยมาวางขายพอแขกกลับเขาก็ซื้อของเราเนี่ยที่ถ้าจะให้ส่งเสริมมันยังไงครับเพราะว่าวัตถุดิบของเรานี่มันค่อนข้างจะจำกัดครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าปลามันลดน้อยถอยลงเรื่อยๆที่บ้านท่าบ่อที่เขาทำปลาส้มปลาอะไรกันเนี่ยมันเข้าไปเอาจากแหล่งอื่นนะครับจากภาคกลางเลยนะเพราะปลามันค่อนข้างจะแพงครับของเราที่ขึ้นมาปลาสดเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำปลาเลยนะครับถ้าตัวใหญ่หน่อยชาวบ้านซื้อกินหมดจากนั้นก็เช้ามามันก็จะมีเดี๋ยวนี้รถพ่อค้าไม่มีแล้วครับเพราะว่าปลามันน้อยไม่คุ้มค่าน้ำมันเขาเฉพาะชาวบ้านเขาซื้อกินนี่ก็หมดแล้วคือในชุมชนของพวกเราเนี่ยตามหมู่บ้านเนาะเราก็จะไปทำเขตอนุรักษ์ส่วนในแม่น้ำสงครามเนี่ยเราก็ทำเขตอนุรักษ์เหมือนกันตอนนี้ของเราได้เป็นแหลมซ่าไซหรือว่าชุ่มน้ำโลกนะคะคือที่ได้รับตัวนี้น่ะเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่ามันเป็นแอ่งกระทะมันเป็นแอ่งกระทะแล้วมันเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาเป็นเขาเรียกธนาคารปลาอาหารไว้ให้ชาวบ้านเพราะว่าพอน้ำสงครามโดนแม่น้ำโขงหนุนขึ้นมานำปลาแม่น้ำโขงขึ้นมามันก็ปลามันจะเข้าไปอยู่ในส่วนของป่าบุงป่าทามที่เรามีอยู่แถวเนี้ยพอแม่น้ำคงลดมันก็จะกลับไปเป็นบางส่วนมันก็จะเข้าไปอยู่ตามคลองตามห้วยหนองคลองบึงที่มันแตกออกจากแม่น้ำสงครามถ้าอนาคตข้างหน้าถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะนะการดำรงชีพการอยู่ของชาวประมงเนี่ยถ้ายังเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะลำบากต่อไปอนาคตถ้ายังมีการสร้างเขื่อนมีการสร้างเขื่อนขึ้นอีกเนี่ยอาชีพประมงเนี่ยอาจจะหายไปชาวบ้านอาจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าตอนนี้นะชาวบ้านก็เปลี่ยนจากอาชีพประมงเนี่ยไปทำเกษตรอย่างอื่นคือแต่เดิมเนี่ยอาชีพประมงเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วตอนนี้เขาก็ไปเปลี่ยนเป็นสวนยางทำสวนยางพาราไปรับจ้างตีดยางอะไรอย่างเงี้ยแม่น้ำสงครามเนี่ยปลาที่เคยมีอยู่หายไปแล้วตอนนี้25ชนิดแต่เป็นปลาตัวใหญ่ๆอ่ะอย่างพวกปลาอะไรปลาเทโพปลาพรแล้วชุมชนเขาก็ปรับตัวโดยการที่ตรงไหนที่เขาอยากจะให้มันเป็นป่าเพื่อที่จะให้เป็นที่เป็นป่าไว้ให้เป็นแหล่งสร้างอาหารให้ชุมชนอย่างเงี้ยเขาก็พากันไปปลูกป่าอันไหนที่โดนทำลายไปเขาก็พากันไปปลูกแคนอะไรอย่างเงี้ยคือชุมชนในชุมชนนี่เขาก็จะพากันทำเป็นสร้างเป็นที่เป็นเขาเรียกอะไรสร้างแหล่งอาหารไว้ให้ชุมชนของตัวเองทุกหมู่บ้านอย่างในหนองน้ำที่มีหนองน้ำเขาก็ไปสร้างแหล่งคือทำเป็นเขตอนุรักษ์เพื่อที่เอาเขตอนุรักษ์เราไม่ได้ห้ามนะว่าทั้งบึงเลยเนี่ยคุณไม่ต้องลงแต่เราการส่วนไว้แค่เป็นเขตอนุรักษ์และส่วนเหลือคุณไปหาเป็นคุณไปทำเป็นประมงได้คุณวางตาข่ายได้คุณหาปลาได้อันไหนที่เรากันไว้ก็มีข้อตกลงไม่ให้ทำไม่ห้ามไม่ให้ลงอย่างเงี้ยแต่ส่วนอื่นพวกคุณไปทำได้อะไรเงี้ยคือแต่ละชุมชนนี้เขาจะมีข้อตกลงกันอย่างนี้โดยที่เราไม่ได้ว่าทางนายอำเภอสั่งหน้าอะไรไม่คือชุมชนพอเลยแล้วชุมชนคุยกันเองว่าเราจะทำอย่างนี้นะเราจะทำอย่างนี้นะชุมชนเขาทำกันเองทุกวันนี้ถึงแม้ว่ารูปน้ำสงครามจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
คนรุ่นน้ำสงครามแห่งนี้ก็ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยแม่น้ำสงครามชุมชนต่างก็ต้องหาทางอนุรักษ์เพื่อรักษาแหล่งน้ำที่เป็นปากท้องของตนเองต่อไป